พชรวิทยานะครับไปดูเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 ครับวันนี้เนี่ยเจอกับชนะเลิศมีนโยธินพิกัด112ปอนด์ครับถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยครับในยุคปัจจุบันนี่ครับชนะเลิศนะครับรูปร่างอาจจะเสียเปรียบครับเห็นชัดเลยครับส่วนเฮอร์คิวลิสเนี่ยส่วนสูงของเขาเนี่ยตอนนี้ก็เข้าไปแตะ180ซมเข้าไปแล้วครับกรรมการไพทูลกบกลางผู้ห้ามนะครับเฮอร์คิวลิสสูงยาวเลยนะครับก็เป็นตอนนี้เป็นอดีตแชมป์105ปอนด์ของลุมพินีไปแล้วครับแล้วก็ของราชดำเนินด้วยครับมาดูครับสูงสูงยาวยาวเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็ต้องบอกว่าผ่านแชมป์2เวทีมาแล้วครับเป็นแชมป์ลุมพินี105เป็นแชมป์ราชดำเนินพิกัด105ปอนด์แต่ว่าของราชดำเนินนี่ไปเสียที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในไฟล์ล่าสุดส่วนชนะเลิศเนี่ยนะครับเป็นแชมป์108ปอนด์ของสนามมวยราชดำเนินนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่สลักไปแล้วลูกศิษย์ของนักเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์ครับชนะเลิศนอกกับไนท์แล้วครับเกมคู่นี้ครับเฮอร์คิวลิสเนี่ยนครศรีธรรมราชนะครับ16ปีส่วนชนะเลิศ17ปีครับจากสุโขทัยครับหมัด 1-2 ครับมาสาบศอกเข้าไปเฮอร์คิวลิสเตะขวามาดูครับชนะเลิศมีหมัดมีจุดเด่นคนละอย่างนะครับคู่นี้จุดเด่นเฮอร์คิวลิสคือวงในครับส่วนชนะเลิศนี่คือความหนักแรงมาดูครับของไทยจะดีกว่ากันครับอยู่ครับมีหมัดมีหมัดทำให้เฮอร์คิวลิสเนี่ยพะวงเฮอร์คิวลิสจะเปิดประตูบ้านชนะเลิศยังไงครับเจอซ้ายครับหมัดมาอีกครับเจอโจทย์ยากเขาให้แล้วครับหมดยกที่3โอ้วันนี้นี่มาดุเลยครับชนะเลิศผ่านไป3ยกครับได้เปรียบ5ต่อ2ตามต่อยก4นะครับเหยียบหมัด 1-2 ครับชนะเลิศขวางและแทงเอาเฮอร์คิลิสยังจับไม่ถนัดเจอหมัดอีกแล้วครับสายนำมาเจอหมัดคืนโอ้เป็นสิ่งที่เฮอร์คิวลิสเนี่ยพะวงเลยครับหมัดของชนะเลิศดูครับโอ้โหต่อยหมัดนี่ลูกหมัดนี่เฮอร์คิวลิสเอาครับบวกศอกคืนเหมือนกันครับเสียบเข่าโอ้โหเฮอร์คิวลิสนี่ก็จัดกว่าจะเดินเข้าไปครับเจอหมัดซะก่อนครับแล้วก็ดันเข้าเชือกเก็บอาวุธโอ้โหงานช้างนะครับเฮอร์คิวลิสนี่ต้องหาจุดเปลี่ยนได้โยนเข่าเข้าไปครับแล้วดูฮะตีได้ทีเดียวครับเจอล็อกคอกลายเป็นตัวเล็กนี่ล็อกคอตัวใหญ่ครับเอาโยนข่าวครับเฮอร์คิวลิสโอ้แล้วดูครับชนะเลิศตั้งแขนไว้ทำให้เฮอร์คิวลิสเนี่ยจับลำบากโอ้แล้วดูครับบิดออกข้างแล้วก็เทเลยครับโอ้แบบนี้มวยข่าวจับลำบากครับนี่ครับมีหมัดมาอีกแล้วครับผลักออกไปโอ้เฮอร์คิวลิสวันนี้เกมค่อนข้างจะอึดอัดเลยครับโอ้เดินเข้าไปนี่ต้องรับอาวุธก่อนครับดูชนะเลิศนะโอ้มีลูกขู่ครับเนี่ยครับหมัดมาอีกแล้วครับเฮอร์คิวลิสโอ้ยังคว้าไม่ได้ดูครับ
ขึ้นคอลำบากแล้วครับวันนี้เอาละพยายามจะเดินเข้าไปครับหมดยกที่4โอ้โหงานช้างจริงๆครับเพอร์คิวลิสผ่านไป4ยกเนี่ยชนะเลิศขยับได้เปรียบหลายช่วงตัวแล้วครับมาดูยกสุดท้ายครับเพอร์คิวลิสจะมีเซอร์ไพรส์ในวันปีใหม่หรือเปล่าดูครับวงไหนขึ้นคอไม่ได้ครับโอ้ชนะเลิศดูครับถีบครับหมุนออกข้างเนี่ยมีหมัดกระแทกคือเบสิกการต่อยหมัดดีครับแล้วดูครับย้ำต้นขาด้วยครับโอ้โหเฮอร์คิวลิสดูครับวันนี้เจองานยากจริงๆแหละครับเข้าไม่ติดครับดูครับเลือกเลยครับชนะเลิศพริ้วจริงๆครับตอนนี้นี่ทีมงานก็นับถอยหลังแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับรุ่นน้องลงไปกราบรุ่นพี่ก็สู้กันเต็มที่แล้วครับแต่วันนี้มาดีกว่าครับสำหรับชนะเลิศมีนาโยธินครับลูกหลานจากจังหวัดสุโขทัยครับวันนี้โชว์สวยงามเลยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 โอ้โหโชว์ผลงานสวยงามมากเลยนะครับม้วนเดียวจบเลยครับชนะเลิศมีนาโยธินสวัสดีครับน้าเฮงสวัสดีครับน้ามวยโอ้น้าเฮงทำไมวันนี้มันง่ายเกินคาดก็จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าพอเห็นรูปร่างเนี่ยก็หนักใจพอสมควรครับตอนนี้เนี่ยเห็นปล่อยขึ้นมาแล้วน้ำหนักที่ดีที่สุดของชนะเลิศตอนนี้จะชกเวทน้ำหนักเท่าไหร่110ครับ110 111นะสูงสุดไม่เกิน11นะครับแต่ว่าต่ำกว่า110เนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วตั้งเป้าไว้ยังไงก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะอยากขอโอกาสชิง112อีกทีเพราะตอนนี้ก็อยู่อันดับสูงแล้วครับแล้วผลงานแบบนี้ก็เจอได้หมดละครับมีเป้าหมายไหมว่าอยากจะเจอกับใครนักมวยคนไหนที่เหมาะสมกับอยู่ที่โปรโมเตอร์ต้นสังกัดครับเห็นว่าเหมาะสมมองมาแล้วต่อยหมดเราพร้อมสู้ขอให้น้ำหนักประมาณ110-111ครับผมครับผมฝากผลงานของนักมวยให้ได้ให้มีได้ยินหน่อยครับครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับก็ขอแรงเชียร์จากแฟนๆมวยนะครับยังไงก็ช่วยติดตามเชียร์มวยมีนาโยธินหน่อยนะครับทุกคนมั่นใจว่าจะสร้างผลงานแล้วฟอร์มการชกให้เรียกว่าให้ทุกคนได้สมหวังครับครับนี่คือณเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์นะครับหัวหน้าคณะของชนะเลิศมีนาโยธินติดตามผลงานครับฟอร์มสวยหรูเหลือเกินครับวันนี้วันนี้นี่ถือว่าชก